คุณคะคุณคะคุณคะคุณน้าคุณน้าคะทำใจดีไว้นะคะคุณน้าต้องไม่เป็นอะไรนะคะคุณน้าคุณน้าทำใจดีไว้นะคะคุณน้าคุณคะคุณน้า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 ได้ยินไหมคะคุณน้าเฮ้ยคุณน้าฟ้าฟ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีฟ้าจะไปเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยพอมาถึงก็เห็นเขาจมน้ำอยู่พี่ต้องช่วยหน่อยฟ้าจะพาเขาไปโรงพยาบาลต้องตะเก้าตะเก้าตะเก้าพวกแกทำอะไรแม่ฉันเกิดอะไรขึ้นกับแม่ผมครับแม่ของอัศวินเหรอคะเขาจมน้ำอยู่อะค่ะพาผู้ช่วยขึ้นมาอัศวินพาแม่ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยนี่บอกพ่อกูอัศวินเจ้านายเฮาฝ่าอุตส่าห์ซอยเมียแล้วนะสิขอบคุณกันจักคำก็บ่มีฝ่าฝ่าฝ่าเป็นยังบ่นี่ใจวิวยังไงก็ไม่รู้ฟ้าเป็นห่วงแม่คุณอัศวินพ่อไม่ต้องเครียดนะครับหมอบอกว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วพักคืนนึงก็หายครับต่อไปนี้เวลาแม่ออกไปข้างนอกเราต้องช่วยดูแลไม่ให้ห่างตาเลยนะเพราะถ้าเกิดแม่เกิดการแพนิคขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้ผมขอโทษนะครับต่อไปผมจะดูแลให้ดีกว่านี้ครับเดี๋ยวพ่อไปคุยกับหมอก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าแม่จะปลอดภัยจุ๊บแจงเฮาขอซื้อน้ำขิงเงินฮ้อนจักแก้วนะอ๋อได้ๆๆเดี๋ยวเฮาถามนี่เด้อบ่เป็นหยังเดี๋ยวถามทางในก็ได้มีแอร์นําบ่เป็นหยังดอกเฮาเกรงใจบ่เป็นหยังเฮาบ่ถือมาเลยมาเลยนั่งนี่ก็ได้ขอบใจเด้อจ้ะว่าแต่ต้องมาสั่งน้ำขิงนี่เป็นวัดบ่บ่เฮาไม่ได้กินเองดอกเฮาสั่งให้พ่อฝากว่าแต่ต้องเป็นคนจังหวัดใดก่อนอ๋อเฮาเป็นคนหนองคายแต่ว่าเป็นยังอยู่ชลบุรีอุ๊ยอยู่ใกล้กันเลยเฮาคนอุดรดีเฮ็ดกันมีหยังเฮาได้ปรึกษาจุกแจงได้ยินดีจ้ะว่าแต่ตรงกับพ่อฟ้าน่ะมาอยู่กรุงเทพโดนละบ่อ๋อเฮาเพิ่งมาอยู่กรุงเทพได้แค่อาทิตย์เดียวที่จริงแล้วเฮาบ่ได้ตั้งใจที่สิมาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพหรอกแต่ว่าเฮามาซอยพ่อฟ้าตามหาแม่ตามหาแม่แม่นคือแม่ของพ่อฟ้าหายตัวไปตั้งแต่พ่อฟ้าเป็นเด็กน้อยแล้วก็เบาะแสล่าสุดที่อาจจะลั่นพ่อก็คือพ่อแม่พ่อฟ้าอยู่กรุงเทพนี่ก็เลยได้มาเอาบ่ถ้าสั่นข้างนี้อย่างให้เฮาซอยน่ะบอกได้เลยเด้อยินดีหลายๆขอบใจหลายเด้อจุ๊บจังจ้ะว่าแต่ว่าจักบาทเนาะนี่บ่รับเป็นเงินได้บ่แต่ว่าเราเป็นหัวใจแทนโอเคกันสั่นเดี๋ยวไปมีโอกาสเดี๋ยวเฮาเลี้ยงเขาเด้อจ้ะโอเคเนาะไปละบ๊ายบาย
เร็วมาเร็วมาแล้วมาแล้วฝ้าไหนเด้อฝ้านั่งทิ้งอุ่นฝ้าฮะนั่งทิ้งนั่งทิ้งอ๋อน้ำขิงขอบใจนะพี่โต้งพอบอกก็ซะต่อไปมื้อนี้แมวคุณอัศวินถือว่าเราโชคดีแห้งนะที่ฝ่าไปพอเราบอกสันนะปานนี่นะเราอาจจะจมน้ำตายแล้วก็ได้เนาะพ่อเนาะพี่โต้งทำไมพูดแบบนี้ปากบ่ดีไว้มึงนี่ก็ได้เออนี่คุณอัศวินเขาติดต่อกันมายังอ่ะลูกว่าคุณแม่เขาเป็นยังไงบ้างเฮ็ดยังอ่ะฟ้าฟ้าจะโทรไปหาณจอมว่ามีเบอร์คุณอัศวินไหมฟ้าจะโทรไปถามอาการแม่เขาคุณอัศวินเขาเป็นถึงประธานบริษัทเขาโทรศัพท์ไปหาเขาเสียมันสิดีอยู่บ่ฟ้าฟ้าต้องถามให้รู้เรื่องไม่อย่างนั้นฟ้าคงไม่สบายใจทำไมฟ้าถึงรู้สึกเป็นห่วงแม่คุณอัศวินขนาดนี้ก็ไม่รู้โทรศัพท์เสียงจริงด้วยอะฟ้าอายว่าฟ้าใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวมื้ออื่นน่ะเข้าไปเห็นงานน่ะเขาจะคอยถามน่ะจอมก็ได้เนาะใจเย็นก่อนปฏิบัติงานต้องกันอยู่ไอ้ป้าไปถามใจเย็นมาลูกมากินข้าวก่อน